พิธีพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อคูณปริสุทธโธเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับโดยมีพุทธศาสนิกชนนับแสนคนรวมส่งดวงวิญญาณสู่แดนพระนิพพานเป็นครั้งสุดท้ายและเข้าร่วมถวายเพลิงหรือเผาจริงนะครับสรีรละสังขารหลวงพ่อคูณกับสำหรับงานพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่และครูใหญ่ประเทศวิทยาคม หรือหลวงพ่อคูณปริสุทธโธท,ที่ศูนย์ประชุมอนเนกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยายลัยขอนแกน่นเริ่มด้วยการอ่ำอ่านคําไว้อาลัยแด่ครูใหญ่โดยประธานนักศึกษาและดําเนินพิธีการทอดผ้าบางสกุลเวลา14บสนาฬิกาเริ่มเคลื่อนสรีระสังขารหลวงพ่อคูณไปยังชาปนสถานชั่วคราววัดหนองแวงพระอารามหลวง ณนะบริเวณด้านหลังพุทธมนทลอีสานจังหวัดขอนแก่นและเคลื่อนล่างครูใหญ่ทั้งหมดไปยังชาปนสถานตามวัดต่างๆโดยตลอดเส้นทางที่ขบวนวิ่งผ่านระยะทาง16กิโลเมตรเต็มไปด้วยประชาชนจำนวนมากมารอเฝ้าชมขบวนอยู่สองฟากถนนแล้วก็เมื่อเข้ามาถึงที่บริเวณเมนนกขัดสดลิงลขบวนอัญเชิญสรีระสังขาหลวงพ่อคูณ ได้เดินเวียนขวารอบเมนครบ3รอบก่อนจะนำร่างหลวงพ่อคูณบรรจุในเตาเผาซึ่งอยู่ภายในตัวนกขัดสดีลิงและล็อกกุญแจ4ี่ตัวเพื่อไม่ให้ผู้ใดเข้าถึงอัฐิของหลวงพ่อได้ขณะที่บรรยากาศพุทธบนทลอีสานจังหวัดขอนแก่นนะครับมีประชาชนจำนวนมากที่มาปักหลักลอรอร่วมชมพิธีถวายเพลิงสรีระสังขารหลวงพ่อคูณท่กมกลังสภาพอากาศที่ร้อนจัด โดยทางคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดทีมแพทย์ให้บริการดูแลสุขภาพประชาชนที่มาร่วมงานครับ ในช่วงเย็นพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก็ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีทอดผ้ามหาบังสุกุลและวางดอกไม้จันทร์ที่น่ารูปเหมือนหลวงพ่อคูณบริเวณเมนนกหัสดีลิงโดยมีพระพรหมมังคลาจารย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค8วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารกรุงเทพมหานครประธานฝ่ายสงฆ์พิจารณาผ้าไตรบังสุกุล จากนั้นเป็นพิธีสําคัญที่จัดขึ้นตามขนบอีสานโบราณนะคะนั่นก็คือพิธีฆ่านกหัสดีลิงพิธีเริ่มด้วยขบวนแห่นางศีดาเคลื่อนเข้าสู่บริเวณพิธีเมื่อเสียงตแตรดังขึ้นตัวนกหัสดีลิงจะขยับกายส่งเสียงดังและเบิกเนตรนางศีดาประกอบพิธีรำดาบเตรียมฆ่านกจากนั้นนางศีดาเล็งไกรธนูไปที่อกนกหัสดีลิงเลือดสีแดงอาบไปทั่วอกนก พร้อมส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดรอกระทั่งร่างของนกแน่นิ่งนางสีดาจึงขึ้นเสลียงนำขบวนกลับจากนั้นนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกันฟ้อนส่งสรีระสังขารหลวงพ่อสู่สวงสวรรค์เวลา18นิกาพระสงฆ์และแขกผู้มีเกียรติวางดอกไม้จันทร์และเข้าสู่พิธีขอขามาพระเทพวิทยาคม และพิธีกรรมตามขนบอีสานโบราณเคลื่อนเครื่องสักการะ25ชุดมาอย่างที่บริเวณหน้าพิธีเพลงโคราชบรรเรงโดยหมอแคนโคราชโดยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นวางเครื่องขอเข้ามาจากนั้นผู้บริหารยืนเรียงเป็นวงกลมนะครับรอบนกขัดเสดลิงกลมกราบสลีละสังขารพร้อมทั้งกับผู้บริหารทั้งหมดของทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับ แล้วก็ต่อมานะครับเวลา22นาฬิกา15นาทีก็เข้าสู่พิธีถวายเพลิงสรีระสังขารหลวงพ่อคูณก็ทำพิธีอัญเชิญ,ญยอดนบพระสูนยอดที่สูงที่สุดของหีบสรีระสังขารหลวงพ่อคูณลงมามอบให้กับทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับซึ่งยอดนบพระสูนนี้นะครับจะเป็นเพียงแค่เศษส่วนเดียวที่จะเหลือจากการถวายเพลิงนะครับเพื่อให้ทางมหา วิทยายลัยขอนแก่นนำไปเก็บรักษาไว้เป็นอนุสร์นะครับพร้อมกับอัฐบริขารข้าวของเครื่องใช้ของหลวงพ่อคูณทั้งหมดด้วยนะครับพระพรมมังคาจารย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะพระแัดวตรัยมิตรบรวิหารกรุงเทพมหานครเป็นประธานจุดเตาสรีระสังขารหลวงพ่อคูณซึ่งตั้งอยู่ชั้นล่างในเมนลอยนกัดสดีลิงเทินบุตรบกบนยอดเขาพระสุเมน จากนั้นนะครับดรกิ ai, ติชัยไตรัตนศิริชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชานชัยผานทองวิรยะกุลพลตรีสมชายคันภาฉายผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่23นายสมศักดิ์จังตระกูลผู้ว่าราชาการจังหวัดขอนแก่นนายสมศักดิ์ปริสุทโทเหมทานน อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดตรังขึ้นประจำแท่นจุดลูกหนูเพลิงพระสงฆ์สีรูปสวดยอดมุกทำนองอีสานหน้าไฟจนเสร็จสิ้นพิธีถวายเพลิงศพครูใหญ่พระเทพวิทยาคมนะครับและนับจากนี้เป็นต้นไปหลวงพ่อคุณปริสุธทธูอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดขอนแก่นจะเป็นตำนานที่ประชาชนและศิษยานุสิ์เลื่อมใสศรัทธาทั่วทุกมุมโลกนะครับ แล้วก็ยกให้เป็นเทพเจ้าด่านขุนทดแม้ว่าจะจากโลกนี้ไปนะครับแต่ศิษยานุสิ์ทุกคนยังคงเชื่อว่าหลวงพ่อคุณไม่ได้ไปไหนยังอยู่ในหัวใจทุกคนพร้อมที่จะนำหลักคำสอนที่ทุกคนน้อมนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันสืบไว้ในใจทุกคนครับ หลังจากถวายเพลิงหลวงพ่อราวครึ่งชั่วโมงนะคะก็ได้มีการเผานกหัดสดีลิงตามขนบอีสานโบราณไปพร้อมกับสรีระสังขารหลวงพ่อคูณและเจ้าหน้าที่ก็ได้เปิดเตาเผาเมื่อเวลาประมาณ5้านาฬิกาที่ผ่านมานี่เองค่ะสําหรับพิธีการต่อเนื่องที่จะมีขึ้นในวันนี้นะคะก็คือพิธีลอยอังคารเท่าอฐิหลวงพ่อคูณจะเริ่มในช่วงเที่ยงของวันนี้ค่ะ กำหนดการในพิธีจะเริ่มในเวลา7จ็นาฬิกานะคะผู้บริหารนํากล่องมาบรรจุอธิธาต์ของหลวงพ่อคูณจากเตาเผาเดินทางไปยังจังหวัดน้องคายคาดว่าจะถึงในเวลาประมาณ10ิบนาฬิกาโดยจะเชิญกล่องอธิธาต์ก่อนถูกนําไปวางบนแท่นที่ลานริมโขงหน้าสถานีเรือน้องคายจากนั้นเวลา12บสนาฬิกาเริ่มพิธีการด้วยการเชิญกล่องบรรจุอัด ทิหลวงพ่อคูณลงเรือรอ169ซึ่งมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สี่รูปผู้ว่าราชการจังหวัดน้องคายผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาอธิการบดีมหาวิทยายลัยขอนแก่นและเจ้าหน้าที่อื่นๆรวมแล้วไม่เกิน15คนที่บริเวณริมแม่น้ำโขงจากนั้นเคลื่อนขบ,บวนเรือทวนน้ำไปยังสะพานมิตรภาพไทยลาวให้ประชาชนที่รออยู่บนตลิ่งมีโอกาสกราบไหว้แล้ว จึงหันเรือกลับไปประกอบพิธีสรีรังคารบริเวณพระธาตุกลางน้ำวนรอบพระธาตุกลางน้ำสามรอบทำพิธีโปรยเท่าอาธิทั้งหมดโดยทั้งหมดนะคะจะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงคาดว่าเวลา13นาฬิกาก็จะเสร็จสิ้นพิธีค่ะ ซึ่งในระหว่างการทําพิธีวันนี้นะคะทางตารวจสวพเมืองหนองคายจะปิดถนนริมแม่น้ําโขงตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง14นาฬิกาโดยผู้ที่จะเข้าร่วมพิธีลอยอังคารต้องจอดรถไว้ที่บริเวณอื่นนะคะมีที่ไว้รองรับให้แล้วทั้งที่ลานวัดใกล้เคียงของชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลเมืองหนองคายค่ะ ส่วนที่บริเวณเมนลอยทรงไทย9ยอดวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมานะคะซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ที่หลวงพ่อคุณพัฒนาขึ้นมาจนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปในวันนี้เวลา6นาฬิกา30นาทีจะมีพิธีเก็บเท่าสรีระจำลองหลวงพ่อคุณและเท่าดอกไม้จันทร์ก่อนนำเท่าสรีระจำลองและเท่าดอกไม้จันทร์ไปลอยที่สระน้ำภายในวัดบ้านไร่ค่ะคสำหรับหลวงพ่อคูณก็เป็นพระชาวบ้าน ที่เข้าถึงมวลชนทุกระดับชั้นนะคะตั้งแต่เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินนักการเมืองรวมถึงประชาชนทั่วไปด้วยท่านมีเมตตามหานิยมนั่นเองนะคะมีคําสอนที่ทําให้ประชาชนเข้าใจง่ายแล้วก็นําไปปฏิบัติได้จริงแม้ว่าวันนี้เนี่ยจะไม่อยู่แล้วนะคะ,คะแต่ว่าศิษยานุศิ์ทุกคนก็รำลึกถึงเชื่อว่าหลวงพ่อคูณไม่ได้จากไปไหนยังคงอยู่ในหัวใจทุกคนแล้วก็จะนำคำสอนต่างๆเนี่ยนะคะไปปฏิบัติใช้ในชีวิตค่ะ,คะ